ันนี้อยากจะแกล้งเจ้าของช่อง MNJ TV อะค่ะทุกคนมีคนขอกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่กี้แกล้งพี่เนมหน่อยแกล้งพี่เนมหน่อยคิดไม่ออกอะว่าจะแกล้งอะไรแต่วันนี้มีคนคิดแผนนี้ได้ผมจะให้ต้องไปสมัครเฟซใหม่เฟซนึงอะแล้วให้ต้องแอดพี่เนมไปเชิงว่าเฟซเก่าพี่เนมทักไปดูว่าพี่เนมจะตอบว่าอะไรนะครับอย่างนี้นี่เองทุกคนตอนนี้รับเรียบร้อยแล้วนะพิมพ์ไปแล้วนะเธอโอ้โทษพี่โทษพี่มีคนทักมาเธอจำเราได้ปะเราคิดถึงเธออ่ะเราลืมเธอไม่ได้เขาบอกว่าเขาลืมกูไม่ได้เหรอเพื่อนทำไรอ่ะซ้อมอยู่ทำไรซ้อมเพิ่มขอดูโทรศัพท์หน่อยคุยอ่ะใครอ่ะนี่ใครอ่ะคุยกับคนนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยเขาจำชื่อได้ตอนแรกที่ทักมาเขาก็คิดว่าเป็นเอเจนซี่ขายงานเขาแค่ไปอ่านแชทได้เลยพอเขารู้ว่าเป็นแฟนเก่าปุ๊บเขาไม่ตอบเลยไม่แค่คุยก็ไม่ได้เขาจะเป็นอะไรเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง MNJ TV นะคะทุกคนวันนี้รู้สึกว่ากินหมูย่างเฉยมันไม่อร่อยอ่ะอยากจะแกล้งเจ้าของช่อง MNJ TV อะค่ะทุกคนมีคนขอกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่กี้แกล้งพี่เนมหน่อยแกล้งพี่เนมหน่อยคิดไม่ออกอ่ะว่าจะแกล้งอะไรแต่วันนี้มีคนคิดแผนนี้ได้คนนั้นอ่ะคือใครรู้ไหมลูกน้องลูกน้องเจ้าของช่องเองเปิดตัวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้นะคะเป็นคนคิดเลยยุพี่กี้ว่าพี่กี้เอาเลยขอทำดีคอนเทนต์นี้ดีขอพี่เนมค่ะคอนเทนต์เนี่ยอ่ะอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยว่าไงผมจะให้ต้องไปสมัครเฟซใหม่เฟซนึงอ่ะแล้วให้ต้องแอดพี่เนมไปแล้วเดี๋ยวให้พี่กี้เป็นคนรับเฟซเชิงว่าเฟซเก่าพี่เนมทักไปดูว่าพี่เนมจะตอบว่าอะไรนะครับอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวให้ต้องไปสมัครก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปรับเองคือพี่อ่ะจะเป็นคนทักเข้าไปชวนพี่เนมคุยไปลองใจพี่เนมว่าพี่เนมมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วจะรู้สึกยังไงกับแฟนเก่าอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปให้ต้องสมัครเฟซก่อนดีกว่าเดี๋ยวอธิบายอีกทีไปโอเคค่ะทุกคนลืมไปอย่างหนึ่งคือตอนนี้เสื้อ MNJ TV เปิดขายแบบทางเป็นทางการแล้วนะคะที่จริงก็เปิดมานานแล้วแหละแต่อยากมาขายให้ทุกคนรู้ว่าเสื้อสวยมากๆเลยนะทุกคนอย่าลืมสั่งซื้อได้ที่เพจ MNJ TV ด้วยนะคะตัวละ490บาทส่งฟรีด้วยนะแฟนเพจ MNJ TV ค่ะมีคนรอตอบเยอะเลยสั่งมาเยอะๆนะคะจุ๊บๆชื่ออะไรอารินชีใช่ชื่อนี้พี่เห็นพี่เคยเห็นเพราะว่านะคะทุกคนคือมีช่วงนึงพี่เนมอ่ะเลิกกับพี่ใช่ไหมแล้วไปคบกับคนนี้รู้มาก็เลยแบบให้ต้องแบบเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เลยแต่ปิดหน้าไว้นะไม่ให้เห็นนะว่าเป็นใครชื่อนักศึกษาสวยเดี๋ยวไปรับเพื่อนคือถ้าสมมติว่าแอดไปอ่ะพี่เนมเขาไม่รับแน่นอนเพราะว่าคือแต่ละวันอ่ะน้องๆอ่ะแอดไปเยอะมากแล้วพี่เนมไม่ค่อยมีเวลาไปรับอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปเองแล้วก็รับเองอ่ะเข้าไปเลยA few moments later. เรียบร้อยตอนนี้พี่เนมน่าจะซ้อมทีมอยู่อ่ะเขาจะไปแข่งเกมอะไรก็ไม่รู้ก่อนจะแอบเข้าไปตั้งกล้องได้มั้ยเนี่ยได้พี่เดี๋ยวรอช่วงจังหวะเขาแบบไปเข้าห้องน้ำด้วยกันเนี่ยต้องไปแอบตั้งกล้องไว้แบบอยากเห็นสีหน้าแบบเฮ้ยใครอะไรอย่างเงี้ยได้ครับพี่เดี๋ยวจะตั้งให้เนียนๆเลยจัดไปทุกคนตอนนี้รับเรียบร้อยแล้วนะมี 3-4 หัวอยู่ในนี้ว่าจะคิดยังไงพร้อมจะโดนไล่ออกหรือยังขึ้นไปว่าไงอ่ะเดี๋ยวค่อยทักไปเหรอเดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นไปนั่นเออลืมเลยโอเคไปมาละมาละโอเคครับทุกคนเริ่มแผนการอันชั่วร้ายพี่นิมน่าจะอยู่ในห้องอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราแอบไปดูกันด้วยทุกคนพี่นิมอยู่ในห้องนะครับพี่เนมทำอะไรครับเข้าการครับซ้อมอยู่อ๋อครับ
นว่ะฟังเก่งนะเฮ้ยฮะแล้วพี่ไม่เล่นกับพี่บอยไม่แต่รอบนี้ก่อนซ้อมไปด้วยก็ดีนะเพราะว่าน้อยปล่อยมันแต่ดีบอกพี่ไม่ไว้ใจที่อยากให้คนบ้านอยู่กันแข็งแรงไม่เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนแล้วผมเข้ามาซ้อมด้วยแล้วพี่กี้ทำเสร็จยังอ่ะหมูย่างอ่ะยังครับยังครับเสร็จแล้วเรียกขึ้นมาเรียกพี่แล้วได้ครับผมครับพี่มาครับจะลงมาเรียบร้อยพี่เรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมแต่พี่เนี่ยไม่ได้มาเข้าห้องน้ำผมแอบเหลี่ยมเข้าไปถามเขาว่าเขาทำอะไรอยู่อ๋อเขาเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเขาเลยไม่ได้สนใจใช่ครับเขาซ้อมทีมอยู่เอาเลยที่อยู่ไม่เอาเลยใช่ไหมถ้าเล่นเกมอยู่จะตอบไหมตอบแหละเขามี2จออยู่เขาหลังเฟซไม่อีกจอนึงอ่ะเท้าไงวะทักข้างเลยทักตามเออทักธรรมชาติเลยพี่มันจะดูแปลกแปลกไหมแบบพี่ทักเลยอ่ะไม่แต่เดี๋ยวเขาจะจับได้ไหมเอาแบบสบายเธอจำเราได้ปะเธอจำเราได้ปะใช่แต่ก่อนเคยมีอดีตด้วยกันทักพิมพ์ไปแล้วนะทุกคนเธอเลยพี่ก่อนนี้แล้วโอ้ขอโทษพี่โทษพี่มีคนทักมาใครวะครับหญิงแล้วอ่ะอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วมาแล้วครับครับไม่ต้องไหววะพี่ปกติไม่ตอบใครจำเราได้ปะต้องปกติแล้วเธอจำเราได้ปะจิ๊บตอบไปปะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนเอ้ยแล้วยังไม่ตอบยังไม่ตอบมีอะไรกําลังงงเหรอกําลังไม่คิดเลยเงียบเลยใครเหรอครับเฮ้ยคนในคดีเหรอชื่ออะไรนะอาลินอาลินเจลินเจลินพี่เนมมีแฟนเก่าเยอะเกินอาลินไงจำเราได้ไหมอาลินไงแค่นี้จำเราไม่ได้หรอจำเราไม่ได้หรอน้อยใจนะทำงานร้องไห้ก่อนอาลินแป๊บหนึ่งนะพี่ใครทักผมมาไม่รู้มันบอกว่าจำเราไม่ได้หรออาลินไงไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกไม่อยากรู้ว่าทางพี่เนี่ยจะเป็นไงเงียบไปเลยหรือว่ากำลังนึกอยู่ตอนนี้แบบใครวะฮัลโหลพี่ผมเคยรู้จักคนชื่อนี้ด้วยเหรอไอ้ทีมเพื่อนมึงเคยรู้จักคนชื่ออารินด้วยเหรอวะเคยคุยกับชื่ออารินด้วยเหรอบ้าเด็กเชี่ยอะไรอ่ะไม่ใช่จะถามไปว่าอะไรดีไอ้ต่อทำไมเธอเงียบอ่ะเราคิดถึงเธออ่ะเราลืมเธอไม่ได้เธอมีคนใหม่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยตรงเงียบไปเลยตรงเนี้ยอันนี้เดี๋ยวไม่ตอบเลยอาลินเขาบอกว่าเขาลืมกูไม่ได้เหรอเพื่อนใครวะนานมากแล้วนะต้องรอก่อนเฮ้ยตอบแล้วตอบแล้วใครเหรอครับอ้าวแค่นี้ก็จำไม่ได้เนาะไอ้ทีมนึกว่าแล้วนานมากแล้วเว้ยจำไม่ได้จริงๆหรอจำไม่ได้จริงๆไปต่อแฟนเก่ากูเองนั่นเขาทักว่าหาว่าจำไม่ได้จริงๆหรอจริงเพื่อนนานมากกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ถ้ากูควรตอบเขาป่าววะช้าจังเลยฮะพี่ก็อันนี้เลยพี่ยิงอันนี้ไปเลยว่าพี่เธอพาเราไปเที่ยววันนั้นอ๋อจำได้แล้วแจ้งลืมแน่นอนก็เขาว่าเฟซกูมาได้ไงวะคือปกติถ้าแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันอ่ะก็คือทักมาจะไม่เห็นไงไม่เขาเอาเพื่อนมาจากไหนเอาเฟซมาได้ยังไงตอบอ๋อเฟซพี่เนมตอบไงไม่ให้สงสัยฉันเอามาเองไงจำเราได้ไงก็เราเป็นเพื่อนกันในเฟซตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอสีหัวคนละสีเลยคือเขาจำกูได้ไงก่อนคือสีผมไม่คนละสีเลยหน้าผมอ่ะตอนเด็กกับตอนเนี้ยคือมันคนละแบบกันเลยพี่ผมจัดฟันผมอะไรก็น่าเปลี่ยนไปโคตรเยอะแทบจำไม่ได้แล้วยิ่งใส่หน้ากากตลอดเวลาอยู่ในโซเชียลจำได้อยู่แล้วพี่ตอบเอาเฟซมาได้ไงจำได้อยู่แล้วขนาดนี้จบไม่หน่อยหัวหลอกขนาดนี้เข
คำนี้หล่อขนาดนี้จะจำไม่ได้ได้ไงไอ้ทีมทีมนัดแป๊บแป๊บนะเพื่อนของมาดามแป๊บครับขอบคุณครับหลอกขนาดนี้ครับขอบคุณครับไม่ค่อยหลอกตัวเองเลยนะดีคุยอะทักมาก็ได้นะก็แบบแต่ว่าแบบไม่คุยนะแต่ว่าคนเปิดคลิปนี่นะแต่ก่อนเป็นคนคิดไงต้องเป็นคนสมัครเฟซเฉยเขาบอกว่าคิดถึงเราบ้างปัดบ้าคิดถึงนี่อะไรชื่อเรียนจำไม่ได้เลยเพื่อนยิงคำถามให้อยากรู้ขนาดนี้แฟนเก่าทักไปทันทีนะถ้าตอบช้านี่ก็ไม่ใช่แล้วเหมือนแบบทำให้อยากแล้วก็จับไปหายแล้วตอบไงเพื่อนตอบเถอะตอบไปตรงๆเลยแบบเราเพิ่งมีน้องครับคนที่สองแล้วโอ้เป็นคนดีใจโคตรหล่อเป็นคนดีมากโอ้มันก็เสื่อมจังเลยกูตอบว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้คิดถึงใครเลยเราเพิ่งมีน้องครับน้องนี่คือน้องชายเหรอน้องชายสองคนน้องสาวอะไรอย่างงี้เฮ้ยคือรัวเลยอ่ะเราคิดถึงแล้วเป็นไงบ้างเธอนะชิบหายเองไอ้ดีมเขาบอกว่าเราเธอนะมันก็เหงาเหงาแหละได้ขัดตัวไหมอ่ะคิดถึงกูทำไมกูมีลูกแล้วพี่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีอารมณ์เล่นเกมแล้วขอบคุณครับแต่เรามีครอบครัวแล้วครับโอ้โหเป็นคนดีมากตอบว่าขอบคุณครับแต่เรามีครอบครัวแล้วขอบคุณสำหรับความรู้สึกนะครับว้าวซอสสุดละเล่าเหงาอ่ะมาหาเราได้ปะที่แบบไม่สนแต่มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณสำหรับความรู้สึกนะครับเย็นเลยหรือพี่เนมรู้ว่าแกเหรอทำไมตอบเป็นคนดีจังนั่นแปลกๆนะพอดีเลยเลิกกันดีเลยแต่ว่าแบบเขาแค่แบบอาจจะทักมาคุยเฉยๆปะเขารู้ไหมว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์ถ้าเขารู้เขาก็น่าจะเห็นแต่ว่าคุณมีลูกมีเมียแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่เนมก่อนนะกินเราอะไรล่ะเรียกตามรถดีนี่จะบอกพี่เนมไปก่อนก็อันนี้ถือว่าเป็นคนดีอย่างนี้อยู่แล้วรู้ไอ้กอนแอบบอกพี่เนมไปนะผมไม่ได้แอบบอกพี่บอกไหมผมเป็นคนคิดแผนนะพี่เนียมไม่ตอบอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีไหมก่อนขึ้นไปเลยพุ่งมาขึ้นไปเลยดีกว่าพี่เฮ้ยตอบแล้วจะขึ้นไปตอบแล้วตอบแล้วอ่านแล้วใช่ไหมไม่ตอบอ่ะเอาไงไม่ตอบเลยกวาดเธอเลยจบการสนทนาอะไรอย่างเงี้ยเออมาซ้อมเพื่อนอ่านไม่เคยแต่ไม่ตอบเดี๋ยวขึ้นไปดีกว่าขึ้นไปเลยเฉลยเลยเหรอขึ้นไปถามว่าคุยใครอะไรเงี้ยเวลาไปตอบเขาอีกอะก็เขาทักมาแฟนเก่าแกใช่ไหม
เขาจำชื่อได้ใช่เขาไม่ได้สนใจอะไรแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องไปตอบด้วยไม่เข้าไม่อ่านก็ได้ปะตอนแรกเขาไม่รู้เขาคิดว่าแบบเป็นเอเจนซี่ขายงานแหมเห็นผู้หญิงไม่ได้เอาตัวเอเจนซี่ก็เป็นผู้หญิงไงเขาคิดว่าแบบต่องานขอเรียนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตอบเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นงอนกูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยกูไม่ตอบเลยถึงมาแกผมไม่รู้ตอนแรกที่ทักมาผมก็คิดว่าเป็นเอเจนซี่ขายงานเขาไม่นี่เป็นเอเจนซี่ขายไม่ใช่ป่ะจริงจริงจริงโง่ไม่คือตอนแรกที่ทักมาเข้าใจไหมคือเขาไม่รู้เขาเล่นเกมอยู่แล้วเขาก็เลยเผลอเข้าไปอ่านเขาก็เลยตอบแล้วตอนแรกเขาก็เลยถามว่าคือจำได้ไหมแล้วเขาคิดว่าแบบเอเจนซี่ขายงานหรือเปล่าที่แบบเคยทักมาในไลน์ทักมาในเฟซไงไม่แต่ทักมาไหนใครที่จะไม่ตอบล่ะเดี๋ยวจะรู้ปกติถ้าเป็นคนอื่นแบบทำไมต้องตอบมึงอ่ะเห็นแหมเห็นมันชื่อคนนี้ละปัดถ้าเป็นคนอื่นมาทักเฟซมาไม่ได้แกเป็นท้องต่อเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นมาทักเฟซมาไม่ได้เขาถามว่าจำได้ไหมเชื่อแบบเอเจนซี่เก่าหรือเปล่าแค่ไปอ่านได้เลยพอเขารู้ว่าเป็นแฟนเก่าปุ๊บเขาไม่ตอบเลยไม่แค่คุยก็ไม่ได้เขาไม่รู้ไงถ้าตอนแรกเขารู้เขาไม่ตายเขาแค่เป็นอะไรเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ทำไมแกเป็นคนอย่างนี้เขาไม่รู้ทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ถ้าแกเป็นอะไรอ่ะเขาไม่ได้ตอบแล้วเป็นอะไรอย่ามาโมโหอย่างนี้เอ้าเขาไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขายเต็มเลยอ่ะโอ้ยเชี่ยคุณโดนตบยิงไอ้สัตว์อืมหนึ่งทีเป็นผู้หญิงไม่ได้ต้องตอบแต่ก็ยังเป็นคนดีนะเป็นลูกชายแล้วพี่ชายนะมีครอบครัวแล้วอืมเจ็บปะเป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นแฟนโอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเป็นไงครับคุณตลกรับสมบัติก่อนแกเขาจะสอบเหี้ยทำไมอ่ะคุณคิดผิดอะไรคุณคิดอะไรคุณถามคุณผิดอะไรเขาผิดอะไรเขามีอะไรจะบอกอะไรไอ้กอดมันควรคิดเรื่องนี้ไอ้กอดมันควรคิดเรื่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาดิเถอะหลักฐานในคลิปเลยพี่หลักฐานในคลิปเลยไอ้ต้องมันเป็นคนถือกล้องมาให้ผมบอกไปแบบเปิดคลิปกับพี่จี้ไม่น่าใช่นะแกอ่ะเป็นคนไปแกล้งมันก่อนเห็นไหมล่ะมันก็เลยมีความคิดนี้มาเขาก็เลยร่วมด้วยเฉยๆก็แค่เป็นตัวละครไม่พี่ผมก็ตัวละครแต่คนคิดอะไรคือต้องพี่ไม่น่าใช่ไม่เป็นไรนะเป็นไรอ่ะไหนแรงไหมไม่ตบแรงเลยตบไม่ได้แรงเลยโดนร้องไห้ทำไมแซดหรอไม่ต้องเศร้านะทำไมถึงมีแกล้งคุณพ่ออีกพ่อเหรอทำไมแกล้งคุณพ่ออีกจังอะแกพี่เนมบอกว่าจะเปิดอันนี้ไงเปิดติกผมบนนั้นอะถ่ายคลิปบนนั้นนะพี่เอ้าต้องแกล้งกูก่อนก็เปิดศึกกับมันดิมันอยู่พวกกูก่อนอยู่นี่อยู่อะไรก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนความแกล้งสัตว์ตัวไอ้ก็เราเราด้วยแกล้งไม่เกี่ยวเลยต้องเอาแค่ส่วนรวมแค่ส่วนรวมนี่ต้องเจ้าของเฟซเนี่ยพี่นี่โทรศัพท์มึงเลยอันเนี้ยโทรศัพท์มึงเลยไอ้ต้องเป็นเจ้าของเลยเนี่ยไม่เป็นไรในคลิปมีหลักฐานเต็มตัวได้แกห่างเหินมานานแล้วใช่พี่อะไรห่างเหินนี่ปิดคลิปแล้วครับไม่คุ้มปิดแล้วบอกเลยจะไปซ้อมต่อแหละไปไหนอ่ะปิดคลิปแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยทำไมโกรธขนาดนั้นโกรธไงคุยกับผู้หญิงเอ้าก็ไม่ได้คุยแบบไอ้นี่เลยไม่ให้โกรธเข้าไปอ่านก็งอนแล้วกูจะรู้ไหมอ่ะเผื่อใครทักมาคนตายเห็นรูปผู้หญิงไม่ได้ไงรีบกดเข้าไปอ่านแล้วคือซ้อมทีมอยู่พอเขาไปกวนนะอุ้ยซ้อมอยู่แล้วทีแชทคนอื่นต่อคืออะไรเอ้าบ้าเขาคิดว่าเป็นงานเขาจริงๆเขาคิดว่าเป็นงานจริงๆตอนแรกอ่ะไม่โหแกถ้าเขาจะไปเขาไปแล้วจริงๆถ้ามีสาวมาทักไงเขาไปแล้วไม่มาเข้ามาปิดคลิปดีกว่าไม่อยากฟังพี่เนมได้คุณกี้คุณพูดไว้อย่างนี้นะไม่คุณทำอย่างนี้นะบอกให้คุณงอนคุณท้องอยู่ผมก็จะแกล้งคุณได้แล้วที่ผมพักไปเนี่ยเพราะว่าพี่กี้ท้องนะแต่นี่แกเปิดศึกนะได้คุณท้องคุณกี้นะคุณเตรียมตัวได้เลยนะคุณกี้แล้ววันไหนที่ผมนี่นะ
คุณเจอมึงด้วยมึงด้วยไอ้ดิมมึงกับพี่พักรถมันก่อนเจอกันคุณนะคุณเจอกันฮะไม่พี่เดี๋ยวผมจะดึงพี่ดิมเข้ามาอยู่ทีผมโอเคครับโอเคค่ะทุกคนถ้าอยากให้มีคลิปแก้มแบบนี้มาบ่อยๆนะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเอเวนเจทีวีเยอะๆด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายเป็นงอพี่เนียมนะบ๊ายบายทุกคน